ตนเทสุภัชรีเมินซบพอปอชอรอทั้งที่กันเขตหนึ่งพัทลุงรอแล้วลั่นขออยู่บ้านเก่าปอชอปอสุภัชรีเมินซบพลังประชารัฐทั้งที่กันพื้นที่เขตหนึ่งพัทลุงไว้ให้โพสต์ขออยู่บ้านเดิมหลังโพชี้กระแสพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ขยับดีขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคใต้จำนวน19คน10จังหวัดของพรรคพลังประชารัฐพปชรเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาน่าสังเกตว่าในจังหวัดพัทลุงยังไม่ปรากฏรายชื่อของว่าที่ผู้สมัครส.โดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเคยสอบถามผู้เกี่ยวข้องว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อใดและทางแกนนำพรรคคาดว่านางสาวสุภัชรีธรรมเพชรอดีตส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ปชปจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคจึงยังไม่พิจารณาบุคคลใดแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุที่ส.สุภัชรียังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมงานกับพรรคใดเพราะต้องมั่นใจว่าจะไม่แพ้เลือกตั้งเหมือนเมื่อปี2562อีกและที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าอาจจะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติลงสมัครส.เขต1พัทลุงตามนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรลูกชายนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกอบจ.พัทลุงในฐานะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวสุภัชรีที่เปิดตัวลงสมัครส.ส.เขต2พัทลุงไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อนส.สุภัชรียังไม่แสดงท่าทีทำให้พรรคพลังประชารัฐยังกันพื้นที่เขต1พัทลุงไว้ให้โดยยังไม่พิจารณารายชื่อบุคคลอื่นที่ประสงค์จะลงสมัครในเขตดังกล่าวแต่จากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพเรื่องคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนใต้ระบุว่ากระแสของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ดีขึ้นโดยเป็นพรรคที่คนใต้จะเลือกให้เป็นส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งล่าสุดนางสาวสุภัชรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในเวลาต่อมาระบุว่าสุภัชรีประชาธิปัตย์ยังคงยึดมั่นในการทำงานไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนและพร้อมดูแลพี่น้องทุกคนในนามพรรคประชาธิปัตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุภัชรีผู้แทนชาวบ้านไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนพรรคพวกแหม่มประชาธิปัตย์คัมแบ็คนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่16ธันวาคม2565ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมการลงนามถวายพระพรตามลำดับพิธีดังนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้จำนวน2แจกันในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีและภริยาจากนั้นภริยานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้ในนามคู่สมรสคณะรัฐมนตรีณโต๊ะด้านหน้าพระรูปนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกชวนสวดภาวนาถวายพระพรพระองค์พาพระองค์พาสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่16ธันวาคม65สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยบิชอปยอแซฟชูศักดิ์สิริสุดประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยระบุดังนี้ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคมพ.ศ.2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนบาทหลวงนักบวชและคริสตชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565ในหลวงราชินีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาประสบนิกรเฝ้าถวายกำลังใจในหลวงราชินีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาส่วนพระองค์หลังทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลประสบนิกรเนืองแน่นเฝ้ารอรับถวายกำลังใจวันที่16ธันวาคมเมื่อเวลา 13:24 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาซึ่งทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลโดยโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระราชดำเนินอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้เวลา 12:50 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาด้วยขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีถ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปThank you.